เราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ๋มน้องอิ๋มเตรียมพร้อมรายงานอยู่ที่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเด็กๆจะพาไปดูการย้อมไหมจากสีธรรมชาติเห็นว่าใช้ดอกบัวสีแดงด้วยนะคะเอจะเป็นอย่างไรล่ะนั่นให้น้องอุ๋มน้องอิ๋มพาไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ๋มน้องอิ๋มพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเสียงเจ๋อเจ๋อฟ้าแฝดหน่อยน้องอิ๋มในอากาศบ้านเฮาตอนนี้เฮาสองคนรายงานอยู่ที่บ้านโน่นกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจ้าเมื่อนี้น้องอิ๋มสิพามาชมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต่อยอดมาจากทะเลบัวแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือการย้อมไหมสีธรรมชาติจากดอกบัวแดงจ้าแต่ก่อนที่เฮาสิไปเบิ่งการย้อมไหมจากบัวแดงเฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคสำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้เฮามาทำความรู้จักกับการย้อมไหมจากบัวแดงกันเลยดีกว่านะจ๊ะคุณป้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณป้าสวัสดีจังใดจ้าป้าสุกัญญาพูนศิริจ้าและการย้อมไหมจากบัวแดงเฮาสิใส่ส่วนใดของดอกบัวแน่จ้าเขาจะใส่คือสายกับกีบบัวแล้วเขาสีให้สีอีหยังแน่จ้าสีสายจะได้สีเท่าสีเงินสีดอกแห่งจะได้สีทองสีมีทองอ่อนกับทองแก่ก็แล้วแต่น้ำน้ำที่บัวที่สิเกิดแล้วการย้อมไหมจากบัวแดงเฮ็ดมีขั้นตอนเฮ็ดจังใดแน่จ้าบ่ยากเลยจ้าเขาก็นำดอกบัวกีบดอกบัวมาต้มแล้วเขาก็สั่งกิโลพร้อมดอกบัวแห่งก็2กิโลตะน้ำ20ลิตรน้ำไหมมาแซ่น้ำแซ่น้ำเฮาปั่นให้เสด็จน้ำซะแล้วเฮาก็นำลงมาย้อมหลังจากย้อมแล้วไหมที่ใดเฮาสิเอาไปเฮ็ดหยังต่อจ้าเอาไปทอผ้าจ้ามันมีอาจารย์คิดคนไล่นึงแล้วใดบ่มีไผคือแล้วก็งามไล่ชนะเลิศระดับประเทศคือไล่สายท่านหนักเสียงร่วงจ้าเมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณป้าหลายๆเด้อจ้าสำหรับข้อมูลดีๆจ้าส่วนผู้ใดอยากสิได้ผ้าไหมงามๆจากธรรมชาติแบบนี้น้องอิ๋มขอบอกให้เลยว่าอยู่บ้านโน่นกอกเด้อจ้าและมื้อนี้ก็เบิดเวลาของเฮา2คนแล้วขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ามื้อหน้าจักสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณน้องอุ่มน้องอิ่มค่ะพาพี่สองและคุณผู้ชมไปดูการย้อมไหมจากดอกบัวแดงสีสวยนะคะที่สำคัญปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนี่แหละค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ